หมอใส่ชุดหนังลุยส์วิตองมาทำอะไรที่โฟร์ซีซั่นบอกไปนิดหนึ่งเป็นรางวัลใหญ่ระดับเอเชียระดับประเทศไทยเลยซึ่งชุดนี้ชุดลุยส์วิตองนี้เขาบอกว่ามีแค่3ตัวทั้นในประเทศไทยและทั่วโลกมีแค่10กว่าตัวรู้ไหมว่า3ตัวนั้นอยู่ที่ใครบ้างลองคอมเมนต์กันมาซึ่งงานนี้นะครับเป็นงานอะไรเป็นงานครบรอบ8ปีของบริษัทอีเดนคัลเลอร์เขาจัดงานรางวัลใหญ่เลยระดับเอเชียมีหมอจากต่างประเทศมาร่วมงานด้วยซึ่งหมอได้รับรางวัลสูงสุดถึง5รางวัลด้วยการเรียกว่าสูงที่สุดในทั้งหมดเลยนะครับซึ่งรางวัลอะไรบ้างไปฟังนะครับอันดับที่1เลยนะครับรางวัลยอดใช้ผลิตภัณฑ์กัวริสูงที่สุดในเอเชียเลยกัวริคือตัวยาฉีดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนฉีดที่หน้าก็ได้ฉีดที่ตัวก็ได้นะครับรางวัลที่2คือรางวัลยอดใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของอีเดนคัลเลอร์สูงที่สุดอันดับ1ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเทสลิปคือไหมนะกัวริผลิตภัณฑ์ช่วยเรื่องหน้าใสผลิตภัณฑ์ลดไขมันนะครับนอกจากนี้หมอได้รางวัลเป็นKOL และสปีกเกอร์ให้กับไมเทสลิปและรางวัล KOL และสปีกเกอร์ให้กับกัวรินั่นเองนะครับและนี่คือทีมแพทย์ของรัศภูมิคลินิกเป็นยังไงฮะสวยๆหล่อๆทุกคนเลยไหมลองคอมเมนต์กันมาชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์กันมาเลยนะครับ